จอเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Uniphone Power Armor 13สมาร์ทโฟนสายลุยแบตอึดมากแบตมากถึง 13,200 มิลลิแอมพร้อมกันน้ำมาตรฐาน IP69X มาตรฐานระดับเดียวกับกองทัพเลยทีเดียวเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้Qualcommเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกนะครับในชื่อว่า Smartphone for Snapdragon Insider High End จัดเต็มครบทุกด้านนะครับในราคา 49,000 บาท Motorola Edge 20และ Edge 20 Plusผ่านการรองจอมาพร้อมกับ Snapdragon 888หน้าจอ OLED Refresh 120Hz และกล้องหลัง108ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับกับมัฟฟี่ข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับผู้ข่าวทีคลิปนี้จะนำเสนอโทรศัพท์มือถือที่มีแบตเตอรี่ที่เยอะเสมอ power bank เลยก็ว่าได้แต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อใจภายข่าวสารที่มัปเดตกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับ Uniphone อาจจะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ชาวไทยไม่คุ้นหูซึ่งไม่คุ้นหูเลยจริงๆนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศและมีชื่อเสียงในด้านของสมาร์ทโฟนสายลุยซึ่งในเร็วๆนี้นะครับทางแบรนด์เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตัวใหม่ในชื่อว่า Uniphone Power Armor 13ที่มีแบตเตอรี่ 13,200 มิลลิแอมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับประหนึ่งเหมือน power bank โทรได้ประมาณนั้นนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับบอดี้ที่แข็งแกร่งมากพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับผ่านการรองมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 IP69Kซึ่งสามารถทนต่อสเปรย์ฉีดน้ำที่แรงดันสูงได้อุณหภูมิที่สูงขณะเดียวกันยังผ่านการทดสอบมาตรฐานกองทัพสหรัฐด้วย MIL-STD-810G นะครับซึ่งทนแรงกระแทกได้แรงด้วยอุณหภูมิสุดขั้วก็สามารถทนได้แบตเตอรี่มีขนาดมหึมาที่ 13,200 มิลลิแอมทำให้อยู่ได้นานหลายวันไม่จำเป็นต้องชาร์จนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนนะครับที่ชอบออกพักสนามลุยป่าฝ่าดงนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะมากแบตไม่ต้องชาร์จบ่อยนะครับนอกจากเรื่องของความถึกทนแล้วนะครับสเปคภายในก็ถือว่าน่าสนใจด้วยมาพร้อมกับหน้าจอ 6.81 นิ้วมาพร้อมกับชิปเซต Helio G95 Android 11 RAM 8 ROM 256กล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัว48ล้าน8 22ล้านนะครับแถมยังรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์ด้วยมีระบบการชาร์จแบบไร้สายนะครับ15วัตต์ reverse charging แบ่งแบตเตอรี่ให้กับเพื่อนได้เซ็นเซอร์อินฟราเรดครับ NFC แล้วก็อันโฟนตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าในรุ่นของ Power Armor 13นั้นจะออกมาในชื่อจะออกมาวางจำหน่ายภายในเดือนไหนอะไรยังไงนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับอันนี้เนี่ยชาวQualcommก็คงชอบอยู่นะครับสำหรับท่านที่มั่นใจนะครับติดตามข่าวสารในวงการสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำก็อาจจะต้องเคยได้ยินนะครับว่าQualcommเนี่ยมีความคิดนะครับที่จะผลิตโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดทางQualcommได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากทางแบรนด์นะครับในชื่อว่าสมาร์ทโฟน for Snapdragon Insider นะครับพร้อมร่วมมือกับทาง Asus ในการดีไซน์แล้วก็ผลิตตัวเครื่องสำหรับตัวมือถือสเปคแบบนี้ออกมาวางจำหน่ายด้วยสมาร์ทโฟน for Snapdragon Insider ของ Qualcomm นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888 5G ที่รองรับการเชื่อมต่อ 5G นะครับทั้งสับ 6G และ MMWare รวมถึง Wi-Fi 6E ด้วย Bluetooth 5.2 โดยทำงานร่วมกับ RAM มาตรฐาน LPDDR5 ความจุ 16GB ROM UFS 3.1 512GB แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์ Quick Charge 5.0 แบตเตอรี่ 0-70% เพียงแค่30นาทีเท่านั้นและ 100% เพียงแค่50นาทีนะครับหน้าจอเป็น AMOLED ครับจากทาง Samsung แบบ10บิตเนาะขนาดอยู่ที่ 6.78 นิ้วความเร็ว Full HD Plus รองรับ Refresh Rate 144Hz รองรับการแสดงผล HDR10 และ10 Plus ด้วยพร้อมกับความจุภายในแก้ไขพร้อมกับกระจกที่ใช้เป็น Gorilla Glass Vector นะครับที่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องแบบ 3D Sonic Sensor Gen 2เหมือนกับที่ใช้บน Galaxy S21 Series ด้านของการถ่ายภาพนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องมา3ตัวเลนส์หลัก64นะพิกเซล Ultra Wide 12 Tele 8นะครับซูม Optical ได้3เท่า Digital 12เท่านะครับซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอ 8K ได้ด้วยกล้องหน้า24ล้านพิกเซลนะครับโดยรวมค่อนข้างโอเคในเรื่องของสเปคนะราคากันบ้างราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ 1,499 เหรียญหรือประมาณ 49,000 บาทนะครับโดยมาพร้อมกับแพ็คเกจอุปกรณ์เสริมที่ครบครันนะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละที่สหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนีสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียนะครับก็มารอดูกันเนาะอุปกรณ์โดยรวมก็น่าสนใจแล้วก็สวยตามสไตล์ Asus ที่ผลิตให้ทาง Qualcomm นั่นเอง
มาต่อที่ข่าวหนึ่งครับหลังจากที่โมโตกลับมาลุยตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการเปิดตัวในตระกูล S Series ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดดูเหมือนว่าเดี๋ยวๆนี้เรากำลังจะเห็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดนะครับอย่างโมโต S 20และ S 20 Plus เปิดตัวออกมานะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสมาร์ทโฟน2รุ่นโมโตได้มีการแก้ไขรุ่นออกมาเป็นโมโต S แล้วก็ S Plus นะครับได้ผ่านการลอกจากเทนน่าเป็นที่เรียบร้อยด้วยเขาบอกว่าตัว S เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Snapdragon 778ให้ RAM 12GB แบตเตอรี่น้อยไปหน่อยหนึ่ง 3,760 มิลลิแอมป์ Android 11กล้อง108ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านนะครับในขณะเดียวกันรุ่นท็อปอย่าง S 20 Plus ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.67 นิ้ว Full HD Plus Snapdragon 888 RAM 12แบตเตอรี่ 4,230 มิลลิแอมป์ Android 11นะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานเปิดเผยออกมานะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเวลาไหนไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วพบกับเราต่อไปช่องเราบน Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย